iPhone 14ครับ iPhone 14 Pro Max ครับอยู่ในมือของพวกเราแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมรีวิวฉบับเต็มที่พวกเรากำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องตัวเครื่องพร้อมกับเทียบสีให้ได้ชมกันว่าระหว่าง iPhone 14 Pro Max สีม่วงตัวล่าสุดกับรุ่นเก่าที่เป็นเฉดสีม่วงนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวตามมาชมกันครับผมiPhone 14กับ14 Pro Max นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมมีให้ทุกคนมาดูอยู่2รุ่นเนาะเป็นสีฟ้ากับสีม่วงนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ iPhone 14กันก่อนนะครับตัวกล่องของ iPhone 14 Series จะเป็นเหมือน iPhone 13นะไม่มีพลาสติกหุ้มจะเป็นการลอกตัวแถบกระดาษด้านล่างออกนะครับเดี๋ยวผมเปิดสีฟ้าให้ทุกคนได้ชมก่อนเป็นฝั่งของ iPhone 14นี่ครับขนาดตัวเครื่อง6.1 นิ้วนะครับผมด้านหลังก็เป็นกระจกเซรามิกชิลมาพร้อมกล่อง2กล่องครับผมแล้วอาจะมีกระดาษแปะมาไว้เหมือนเดิมนะครับตัวบอดี้ของตัวนี้ครับตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวกล้องมีขนาดใหญ่ขึ้นในตัวกล่องนะครับก็จะมีแค่สายชาร์จไลท์นิ่งนะฮะไลท์นิ่ง USB C to Lightning ครับกับเซตของอุปกรณ์นะฮะซึ่งจะมีทางฝั่งของเข็มจิ้มซิมนั่นหมายความว่าในรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็ยังมีถาซิมอยู่จะมีเฉพาะอเมริกาเท่านั้นนะครับผมที่เป็นเครื่องที่ไม่มีถาซิมและมี eSIM เท่านั้นต่อไปมาดูในรุ่น14 Pro Max กันบ้างครับผมสีที่ได้มานะฮะเป็นนี่เลยสีใหม่สุดครับ Deep Purple ครับหรือว่าสีม่วงเข้มสวยไหมฮะให้ดูกันอีกทีครับผมเล่นกับแสงให้ดูนะในมุมที่แตกต่างกันนะครับสีม่วงเข้มของรอบนี้คือพระเอกครับแต่ว่าสีอีกสีนึงที่เป็นเฉดใหม่เหมือนกันจะเป็นสี Space Black นะครับซึ่งจะมีความเข้มกว่าสี Space Gray หน่อยๆ นะครับตัวเครื่องเป็น Stainless Steel จะมีความมันเบาแต่สีที่เป็น Stainless นี่ก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับดูแล้วมันสวยงามมากเลยทีเดียวมาพร้อมจำนวนกล้อง3กล้องครับมีเลนส์ Wide คือเลนส์หลักครับอยู่ล่างสุดเลนเลนอัลต้าไวด์ครับแล้วก็เลนเทเลโฟโต้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงนะฮะด้านหน้ามีกระดาษติดมาไว้ให้เหมือนกันและนี่ครับพอเราเปิดออกมาจะเห็นบริเวณกล้องหน้า 2Depth ครับที่ดีไซน์แบบใหม่คล้ายๆแคปซูลยาแต่ว่าส่วนนี้จะมีการยืดหดได้ที่เราเรียกว่า Dynamic Island นะครับผมอย่างที่ Apple ได้แสดงให้ดูในงานนะอุปกรณ์ที่มีก็เหมือนกับฝั่งของ iPhone 14ครับได้แก่สายชาร์จ USB C to Lightning ครับนะพอร์ต Lightning ก็ยังอยู่นะคาดว่านะหวังว่าอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วกันที่ยังมี Lightning ให้เราได้ใช้งานอยู่นะครับมีเข็มจิ้มซิมครับแล้วก็เอกสารแนะนำการใช้งานมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมต่อไปฮะตัวเครื่องเราเห็นสีของทั้ง2รุ่นกันไปแล้วผมขออนุญาตมาเปรียบเทียบสีให้ดูกันก่อนแล้วกันอ่ะเริ่มกันที่นี่ครับเฉดสีของ iPhone 13 Proผมใช้ iPhone 13 Pro Series อยู่นะ13 Pro Max ผมวางคู่กันให้ได้ดูครับนี่ฮะ13 Pro Max สี Sierra Blue ถ้ามาเทียบกับสีฟ้าของ iPhone 14นะครับจะเห็นว่า iPhone 14สีฟ้ามีความเข้มกว่าเห็นไหมให้ดูกันใกล้ๆครับมีความเข้มกว่าเฉดสีจะเข้มกว่านะครับฝั่งของ Sierra Blue จะอ่อนๆกว่านะครับผมนะฝั่งของสีม่วงกันบ้างสีม่วง Deep Purple หรือว่าสีม่วงเข้มนะครับเราเทียบกับ iPhone 12สีม่วงครับที่เราเรียกกันว่าสีน้องมันม่วงอะไรประมาณนี้ฮะจะเห็นว่าเฉดสีมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่า14 Pro Max นั้นจะมีความเข้มกว่าและกระจกของด้านหลังของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยจะเป็นแบบด้านนะครับเป็นแบบด้านก็เลยทำให้การสะท้อนแสงไม่ได้เยอะเท่า iPhone 12หรือ iPhone 14 Series ที่ด้านหลังจะเป็นกระจกแบบสะท้อนแสงนะครับผมนะเห็นสีแบบนี้แล้วอีกหนึ่งรุ่นครับคือ iPhone 11นะครับ iPhone 11ก็มีสีม่วงเหมือนกันครับสีม่วงของ iPhone 11ตอนนั้นเราก็ว่าสวยมากแล้วนะเรามาดูกันนี่ครับถ้าเทียบกับ Deep Purple หรือว่าม่วงเข้มของ iPhone 14 Pro Max นะครับเห็นไหมก็จะเห็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนตัวนี้จะออกสีม่วงอ่อนนะครับของ iPhone 11 Series นะครับสีตัวนี้จะสวยกว่าลองดูครับนี่ครับ3สีโทนสีม่วงครับชอบรุ่นไหนก็ดูกันไปเลยนะครับผม
เรามาลองเปิดเครื่องแล้วไอติเกรดกันดูกันก่อนนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นที่นี่เลยหลังจากเลือกประเทศแล้วก็เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับเขาจะเข้าสู่ช่วงการ Activate ของตัวเครื่องการ Activate พักหลังๆมาเนี่ย iPhone ไม่จำเป็นจะต้องใส่ซิมนะครับก็สามารถ Activate ได้เพียงแค่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับกดดำเนินการต่อผมอยากให้ดูส่วนนี้ครับผมในฝั่งของการ Set Up Face ID ถ้า Set Up Face ID เนี่ย iPhone 14หน้าตาจะคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone รุ่นเก่าๆอย่าง iPhone 13 Series ลงไปนะครับแต่ถ้าฝั่งของ iPhone 14 Pro Max นะครับพอมาหน้านี้ใช่ไหมเรากดเริ่มต้นกันเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะมาแสดงอยู่ด้านบนแบบนี้แทนนะครับแต่ส่วนเนี้ยพอเริ่มต้นกันของ iPhone 14นะฮะเห็นไหมว่าดีไซน์จะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือส่วนแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับเราก็สแกนได้เลยนะครับแน่นอนครับว่า iPhone 14 Series ก็รองรับการสแกนใบหน้าแบบแนวนอนได้ด้วยนะหลังจากที่ iOS 16ปล่อยให้อัปเดตนะครับความสามารถนี้รองรับใน iPhone 13 Series ขึ้นมากับ iPhone 14นะครับใช้หน้ากากอนามัยเดี๋ยวตั้งค่าภายหลังได้ครับตั้งค่าภายหลังเสร็จสับเรียบร้อยมาถึงเมนูนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับหลังจากเปิดเครื่องใหม่มานะฮะมันจะมีการใช้ฟังก์ชันการถ่ายโอนข้อมูล eSIM มาจากตัวเครื่องอย่างที่บอกว่าตอนในงานเปิดตัวทาง Apple บอกว่าบางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการใช้ Physical SIM แล้วหรือว่าถ่าย SIM เขาจะบังคับให้ใช้ eSIM ทั้งหมดนะครับก็เลยมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาดังนั้นจะทำให้เราสามารถถ่ายโอน eSIM มาที่เครื่องนี้ได้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ดูกันแล้วกันว่าทำอย่างไรนะครับอีกส่วนนึงถ้าผมในฟังก์ชันของ iPhone 14ที่เพิ่มเข้ามาทั้ง14และ14 Pro Max นะครับนั่นก็คือฟังก์ชันการตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection นั่นเองนะครับก็เอาไปใช้ในกรณีจริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนได้ใช้หรอกเพราะว่ามันเป็นการตรวจจับว่าถ้าสมมุติว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาในรถยนต์นะครับก็จะมีการโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินนะครับนอกจากนี้ก็จะมาถึงเรื่องของการใช้ฟังก์ชัน SOS ผ่านระบบดาวเทียมนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้จะใช้ได้แค่2ประเทศณตอนนี้นะครับคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาเท่านั้นนะครับผมอันนี้เปิดให้ได้ชมกันอันนี้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยไฮไลท์ของเราอยู่ที่ iPhone 14 Pro Series นะครับที่มาพร้อม Dynamic Island นะฮะเห็นไหมส่วนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาดูกันเร็วๆครับว่า Dynamic Island นี้ทำอะไรได้บ้าง นะครับผมลองตั้งนาฬิกานับถอยหลังนะครับกดเริ่มนี่แล้วผมตวัดไปที่หน้าจอหลักเห็นไหมว่านาฬิกาจะมาโผล่อยู่ส่วนนี้นะครับถ้าล็อกหน้าจอออกมาเป็นยังไงถ้าล็อกหน้าจอออกมานะฮะเขาจะมาแสดงที่ด้านหน้าด้วยนะฮะถ้าจะสแกนใบหน้าครับเห็นไหมว่าโลโก้ตอนนี้สัญลักษณ์เครื่องหมายเครื่องล็อกอยู่นะฮะก็แสดงไอคอนลูกกุญแจอยู่ด้านหน้านะครับเราสามารถที่จะตวัดขึ้นนะฮะแล้วเขาก็จะปลดล็อกนะปลดล็อกเห็นไหมว่าสัญลักษณ์แสดงตรงนี้นะครับกดหยุดไปลองทำอย่างอื่นดูครับเราลองเปิดแอปเพลงขึ้นมานะครับแล้วเปิดสักเพลงหนึ่งครับขึ้นมาจากนั้นตวัดออกไปนะครับเห็นไหมว่าไอคอนที่เป็นรูปเพลงเมื่อกี้เนี่ยโลโก้ตรงปกของอัลบั้มเนี่ยเขาจะมาแสดงอยู่บริเวณส่วนด้านบนของ Dynamic Island ครับแล้วก็ขวามือถัดจากกล้องส่วนนี้นะขวามือสุดเลยล่ะก็จะเป็นรูปคลื่นนะครับเหมือนเพลงกำลังเล่นอยู่เราแตะทีนึงนะครับเขาก็จะขยายส่วนนี้ออกมาครับเห็นไหมว่าเพลงกำลังเล่นจะหยุดก็ได้ครับจะ play pause ก็ได้หรือว่ากด next ก็ได้เดี๋ยวจะกดปุ่ม AirPlay ครับเพื่อเลือกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างเช่นพวกทางฝั่งของ AirPods ของเรานะครับเนี่ย AirPods ของผมโผล่ขึ้นมานะผมแตะเชื่อมนะฮะหลายๆคนก็มีข้อสงสัยนะตอนที่ผมไปเทสที่งาน Apple Event นะครับถ้าหากเปิดคลิปแล้วบริเวณพื้นที่ของ Dynamic Island จะแสดงยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอ full screen ให้ดูว่าเป็นยังไงนะเราจะเห็นอยู่นะบริเวณส่วนนี้อันนี้เป็นอัตราส่วนของคลิปผมเป็น2ต่อ1ที่มันแสดงไม่เต็มนะเราจะเห็นแบบส่วนที่มันเว้ามานิดนึงอ่ะตอนนี้เห็นอยู่ไหมผมลองขยายให้มันเต็มนะถ้าพอขยายเต็มมาเราก็จะเห็นรูปของแคปซูลอยู่ตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าเป็นคลิปบางคลิปหรือว่าวิดีโอบางวิดีโอถ้าเป็นพื้นหลังสีดำผมว่ามันก็จะกลืนกันได้หมดที่เราเพราะว่าคลิปผมมันแสดงเป็นสีขาวใช่ป่ะแต่ว่าคลิปเนี้ยถ้าสมมุติว่าพื้นหลังมันเป็นสีอื่นอ่ะมันก็จะเนียนๆกันไปนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่มันก็จะอยู่โดดๆออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับ iPhone 13 Pro Max เนี่ยผมว่าพื้นที่ของ
กล้อง True Depth น่ะใน iPhone 13มันดูใหญ่มากขึ้นนะครับใน iPhone 14ก็ดูเล็กลงนะครับอ่ะมาดูฝั่งฟิสิคอลของตัวกล้องกันบ้างครับหลายคนอาจจะถามว่ากล้องนี้มันใหญ่ขนาดไหนนะครับของ iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 13 Pro Max ผมบอกเลยว่าใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเนี่ยเทียบกันให้ดูไซส์แตกต่างกันแล้วถ้ายิ่งเรามาลองนี่ครับมีเคสของ iPhone 14 Pro Max เดี๋ยวผมจะลองเอาเคสของ iPhone 14 Pro Max ออกมาให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใส่กับ iPhone 13 Pro Max เข้าไปคือตัวเครื่องมันก็ยังพอใกล้ๆเคียงกันละดีไซน์คล้ายๆกันแต่ว่าจะเห็นไหมว่าส่วนที่มันแตกต่างส่วนนี้เห็นไหมกล้องของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยมันจะเหลือขอบเว้นไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราใส่กับเคสนี้เข้าไปก็จะพอดีใช่ป่ะแล้วผมมีเคสของเคสหนึ่งครับที่เป็นทางฝั่งของเคส iPhone 13 Pro Max นะครับผมจะลองใส่กับ iPhone 14 Pro Max ให้ได้ดูหลายๆคนจะถามว่ามันใส่กันได้ไหมคำตอบคือใส่ด้วยกันเข้าข้างๆแต่บริเวณกล้องครับไปด้วยกันไม่ได้เลยครับเห็นไหมตัวนี้เป็นเคสจาก Rhino Shield นะฮะนี่เห็นไหมครับใช้ด้วยกันไม่ได้สรุปเลยนะฮะทั้งฝั่งของ iPhone 14ธรรมดา14 Plus กับ iPhone 14Pro Max พวกเนี้ยถ้าจะเอาเคส iPhone 13 series มาใส่คือไม่ได้นะครับอันเดี๋ยวผมพามาดูโหมดอีกโหมดนึงนะฮะเร็วก่อนนะครับเรื่องของโหมดวิดีโอครับโหมดวิดีโอในรอบนี้นะครับความสามารถของเขาจะถ่าย 4K ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจะมีโหมดแอคชั่นนะฮะแอคชั่นโหมดตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวภาพที่พรีวิวได้จะเป็นยังไงค่อยไปลองดูกันนะครับผมส่วนในโหมดภาพยนตร์นะครับความสามารถของเขาจะเพิ่มมาเป็น 4K แล้วนะเดิมทีของ iPhone 13 Pro ตัวเนี้ยได้แค่ 1080p นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับกล้องถ่ายภาพเนี่ยเห็นไหมว่าจะมีโหมดการซูมอยู่4โหมดได้แก่ 0.5x ครับ 1x 2x ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ 3x นะครับส่วนตัวความละเอียดกล้องเองสูงสุดของตัวนี้เลนส์วายอยู่ที่48ล้านพิกเซลถ้าเราถ่ายภาพรอนะครับเดี๋ยวผมมีไฟล์เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ผมได้ลองถ่ายด้วย iPhone 14 Pro Max มาให้ดูเป็นทั้งภาพแล้วก็วิดีโอจะมีทั้งไฟล์ที่เป็น JPEG ธรรมดาความละเอียด12ล้านพิกเซลไฟล์รอนะครับที่ถ่ายจากเลนส์ที่เป็น48ล้านพิกเซลว่าจะเป็นยังไงคุณภาพเดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้ดูแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้ด้วยนะครับผมเห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะครับผมที่นำมาให้ได้ชมกันเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มของทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง iPhone 14และ iPhone 14 Pro Max รุ่นนี้พวกเรากำลังถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อกันอยู่นะครับเดี๋ยวอดใจไว้สักนิดนึงรับรองว่าจะนำข้อมูลทั้งหมดให้ครอบคลุมเลยนะของรุ่นนี้มาปล่อยให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามและกด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ